ิดความสูญเสียในวงการบุคลากรสื่อมวลชนของไทยนะคะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5 ทุ่มคนขับรถแท็กซี่ขับรถชนผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเสียชีวิตบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตค่ะผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวฟรีแลนซ์ของสำนักข่าวอัลจาซีราประจำประเทศไทยเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชนค่ะจากการตรวจสอบของตำรวจในเบื้องต้นพบว่าเป็นความประมาทร่วมกันระหว่างผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตและคนขับรถแท็กซี่ติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะต่อหม้อรถไฟฟ้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตเป็นจุดที่ตำรวจคาดว่านายเมธีมุกตารีนักข่าวฟรีแลนซ์สถานีโทรทัศน์อัลจาซีราวัย34 ปีวิ่งออกมาระหว่างกำลังข้ามถนนและอาจเป็นเพราะไม่คุ้นทางจึงไม่ทราบว่าบริเวณนี้จะมีเลนรถวิ่งสวนทำให้ถูกรถแท็กซี่ที่ขับมาชนจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ23 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาขณะที่นายเมธีแยกย้ายกับเพื่อนนักข่าวสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราและเตรียมข้ามถนนไปเพื่อเรียกรถแท็กซี่กลับที่พักหลังเกิดเหตุนายเมธีกระเด็นไปอยู่บริเวณล้อหลังรถประจำทางสาย511ที่จอดอยู่และเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่เขาเดินเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาก็เดินเนี่ยเดินไปรูเนี่ยแล้วก็ข้ามไปไปยืนรอชะลอตรงเนี้ยแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนู้นนะพอจะข้ามไปฝั่งนู้นมันมีแท็กซี่คันหนึ่งทะเบียนผมจำได้แต่ตัวหลัง2398แล้วก็เขาชนแล้วก็เขากระเด็นไปอยู่ใต้ล้อรถเมย์พอดีตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับคนขับแท็กซี่และเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นความประมาทร่วมทั้งคนขับรถแท็กซี่และผู้เสียชีวิตก็ประมาณสัก 70-80 นะฮะตอนนี้สภาพพื้นที่ตอนนั้นคือมันแสงสว่างมืดมันค่อนข้างจะมืดหน่อยนึงฮะไฟก็ไม่ค่อยจะสะดวกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันกระชั้นชิดมันระหว่างตอหม้อล่ะมันก็จังหวะนั้นนะเพราะมันอยู่ใกล้กันมากใกล้กันประมาณสัก4-5 เมตรนะมันก็โดนแล้วครับครับเราก็มีวางแผนที่จะมีการช่วยตัวนะครับหรือว่ามีการไถ่ตัวชาวโรฮิงญาถูกทรมานโดยกลุ่มนายหน้าทำนุษย์นะครับข่าวบุกช่วยชาวโรฮิงญาจากขบวนการค้ามนุษย์ชิ้นนี้คือผลงานของเมธีมุกตารีจนทำให้เขาได้รับรางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิมนุษยชนประเภทสื่อโทรทัศน์ระดับท้องถิ่นประจำปี2556เมธีมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ไวท์ชาแนลสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของชาวมุสลิมที่เขาผันตัวมาทำได้ประมาณ2 ปีแล้วหลังจากตัดสินใจทิ้งรายได้ที่ค่อนข้างสูงจากการทำงานเป็นผู้ช่วยนักข่าวในสถานีโทรทัศน์ของญี่ปุ่นนิปปอนทีวีนอกจากนั้นเมธียังเพิ่งรับจ้างเป็นผู้สื่อข่าวฟรีแลนซ์ให้กับสำนักข่าวอัลจาซีราในช่วง10 วันที่ผ่านมาหลังจากประเทศไทยมีเหตุการณ์ยึดอำนาจเพื่อนร่วมงานในวงการข่าวของเมธีหลายคนเช่นนายจิรเดชสุขใสที่เพิ่งเจอเมธีก่อนเขาจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวของเมธีคือความเป็นคนเด็ดเดี่ยวจริงจังและมุ่งมั่นโดยเฉพาะกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนว่าเขาใส่ใจเรื่องแบบให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งเขาเป็นคนมุสลิมด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเป็นพิเศษรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากช่วยเหลือเขาอยากอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับโรฮิงญาเนี่ยเขาแทบจะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมากอะไรเงี้ยฮะเพราะเขาตามไปทำสกู๊ปตามไปทำอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องข่าวเกี่ยวกับโรฮิงญาอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแนวเนี้ยเขาจะแบบถนัดมากแล้วก็เขาจะทุ่มเทกับตรงนี้มากเมธีทำงานในฐานะสื่อมวลชนมาเกือบ10 ปีงานส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเสี่ยงเช่นเหตุการณ์ระเบิดเหตุชุมนุมทางการเมืองรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติช่วงบ่ายวันนี้ร่างของเมธีถูกนำไปฝังที่กุโบย่านถนนเจริญกรุงตามพิธีทางศาสนาท่ามกลางบรรยากาศครอบครัวญาติและเพื่อนๆไปร่วมงานอย่างคับคั่งสรรสนีนิสูภรรยาของเขาทำงานเป็นจิตแพทย์หลังจากนี้ต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลลูกชาย2 คนวัย3 ขวบและ 9 เดือนแม้วันนี้จะต้องสูญเสียสามีไปแต่สิ่งที่เธอยืนยันกับทีมข่าวก็คือสามีได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนซึ่งรักมากที่สุดจนช่วงสุดท้ายของชีวิตวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน